Get ready for the most exciting fight sport in the world. Here at the Max Muay Thai Stadium, we have satellite link up to 168 countries and live internet streaming worldwide.ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดรายการต่อสู้ระดับโลกส่งสัญญาณภาพผ่านดาวเทียมไปยัง168ประเทศทั่วโลกจาก Max Muay Thai Stadium พัทยาและสามารถรับชมผ่านอินเทอร์เน็ตสตรีมมิ่งทั้ง Max Muay Thai Mobile App ได้ทั่วทุกมุมโลกและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Muay Thai Fighter และพบกับพิธีกรเปียร์ Max Muay Thai สวัสดีครับLadies and gentlemen, are you ready? Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the most exciting fight sports in the world. Live broadcasting from Max Muay Thai Stadium in Pattaya. I'm your host, Pierre Max Muay Thai, and this is Muay Thai Fighter. ครับกราบสวัสดีพี่น้องแฟนมวยทั่วประเทศและกราบสวัสดีพี่น้องแฟนมวยนะครับที่รับชมทางระบบออนไลน์สตรีมมิ่งที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกขอต้อนรับเข้าสู่สุดยอดรายการกีฬาต่อสู้ที่มันที่สุดในโลกนะครับถ่ายทอดสดจาก Max Muay Thai Stadium ที่พัทยาแห่งนี้ออกอากาศทางช่อง9 M Plus HD หมายเลข30ยาวๆกันมาตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันพฤหัสบดีครับและผมก็เป็นประจำเช่นเคยผมเบียร์แม็กซ์มวยไทยและวันนี้วันจันทร์ครับในรายการมวยไทยไฟเตอร์เอาละครับก่อนจะไปเริ่มรายการมวยไทยไฟเตอร์กันมีเรื่องประชาสัมพันธ์นะครับในวันอาทิตย์นะครับที่1มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะครับรายการแม็กซ์มวยไทยวันอาทิตย์ทุกคืนวันอาทิตย์จะย้ายเวลาถ่ายทอดสดกลับมาเป็นเวลาเดิมนะครับ6โมงเย็นยาวไปจนถึง2ทุ่มถ่ายทอดสดกัน6คู่เต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์นี้อย่าลืมนะครับ6โมงเย็นนะครับเอาละครับวันนี้นักชกในรายการมวยไทยไฟเตอร์ใครเป็นใครกันบ้างไปเช็คชื่อกันก่อนเลย Alright ladies and gentlemen let's check out fighters in today program in the first fight 54 kilogram เจ้าแรงบอปุ๋ยบุญพืช versus นำชัยสิงหเดชาเจียมComing up next in the second fight, Pat Sok Sao Cha Rot Chai versus Chen Long Sa Su Pa Rat. And in the third bout, Rat Thang Ton Muay Thai Gym versus Wisarut Sak Chanu. And coming up next, our main event, Singto Wawatana versus Abbas Morachapluk. And our last fight in the fifth,พลันทะเลเกียรตินาวี versus เต็งหนึ่งช่อชัดชัย Alright, ladies and gentlemen, I'll be right back after a short break. This is Muay Thai Fighter. Muay Thai Fighter.Ladies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. And now, let's start our first bout. เอาละครับคุณผู้ชมก็มาลุยกันเลยกับมวยคู่แรกของรายการ Muay Thai Fighter. Alright, ladies and gentlemen, introducing your Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing Chiang Mai province. 25 years of age, ladies and gentlemen, let's hear it for เจ้าแรง บอปุ๋ย บุญพืชThai warrior fighting out of the blue corner. He representing Chiang Mai province. 25 years of his training at Ton Muay Thai Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Chao Rang Bo Pui Bun Phuet. And his opponent in the red corner, another Thai warrior. He representing Khon Kaen province. 23 years of age, ladies and gentlemen. Let's hear it for Nam Chai Singha De Cha Jim.Introducing your Thai warrior fighting about the red corner. He representing Khon Kaen province. 23 years of age, ladies and gentlemen. Let's hear it for Nam Chai Singha De Cha Jim. ท่านผู้ชมครับส
วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30และนี่คือรายการมวยไทยไฟเตอร์เป็นประจำครับทุกๆวันจันทร์และอังคารซึ่งวันนี้นั้นตรงกับวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์ครับถ่ายทอดสดความมันตั้งแต่6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติจากสนามแม็กมวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยของเราและในวันที่1มีนาคมที่จะถึงนี้ครับท่านผู้ชมครับมีการปรับเปลี่ยนเวลากันใหม่สำหรับรายการแม็กมวยไทยทุกวันอาทิตย์ครับจากเดิม1ทุ่มตรงเปลี่ยนใหม่ครับท่านผู้ชมครับย้ำกันอีกครั้งนะครับ6โมงเย็นหรือว่า18นาฬิกาเป็นต้นไปแม็กซ์มวยไทยทุกเย็นวันอาทิตย์กับทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30อย่าพลาดแล้วกันครับเอาละครับท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้ครับมวยไทยไฟเตอร์เปิดหัวคู่แรกในพิกัด54กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินนั้นก็คือเจ้าแรงบอปุ๋ยบุญพืชครับนักชกจากอำเภอเวียงแหครับจังหวัดเชียงใหม่ชื่อจริงชื่อนายพุทธคุณจันเรืองปัจจุบัน25ปีครับสูง172ซมจากสังกัดค่ายมวยต้นมวยไทยครับที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับนำชัยสิงห์เดชายิ้มครับนายศิริชัยร้อยดาครับจากอำเภอหนองสองห้องครับจังหวัดขอนแก่นในวัย23ปี3ฟอร์มหลังนั้นแพ้2ชนะ1จากสิงห์เดชายิ้มครับวันนี้คู่เอกนำรายการนั้นเป็นการเจอกันระหว่างอับบาสมอราชพฤกษ์นักชกดีกรีแชมป์กับสิงโตมอวัฒนาครับเอาละครับแต่ว่าเปิดหัวคู่แรกครับพิกัด54กิโลกรัมเริ่มต้นขึ้นแล้วครับนี่ครับเจ้าแรงนี่สมชื่อสมฉายาครับออกตัวแรงสมชื่อครับพยายามเดินหน้าเข้าไปก่อนสายเติมเข้าไปนันแทนโดนลำตัวแล้วล็อกบนสู้ครับนี่ก็มีตีด้วยขวากันทางด้านเจ้าแรงเหนือกับอีสานครับมุมน้ำเงินนั้นจากเชียงใหม่ครับส่วนมุมแดงนั้นจากขอนแก่นขวางหน้าก่อนเลยครับทางด้านเจ้าแรงเข็นพละกำลังมาใช้ในช่วงต้นเกมครับเจ้าแรงพยายามขวางครับทางด้านนำแทงก็พยายามดันสู้อ้าวกลับในมาเจ้าแรงแทงซ้ายล็อกโมดมาร์มาครับนำชายยังหาช่องไม่เจอขวางไว้ตีด้วยขวาจากเจ้าแรงนำชายพยายามจะล็อกบนโดนจะใส่ก็ตีคืนครับนะครับขวางหน้าเอาไว้แยกออกมาครับจากกรรมการฮิรันเครือวันเอาละครับเดี๋ยวจะสะดวกเข้ามาคู่นี้เปิดหัวได้ดีครับอ้าวเจ้าแรงล้มลงตัวสองหมัดครับจับในมายืดสู้พยายามขยิบครับทางด้านแทงเด้งเข้าขวาเข้าไปเอาคืนหนักๆเหมือนกันครับพยายามจะเข็นแล้วเสียบซ้ายจากเจ้าแรงแล้วขวางหน้าทางด้านนำชัยแกแทงสวนเลยครับครับตั้งกำแพงเอาไว้ครับทางด้านเจ้านำชัยนี่นะครับถือว่าแทงแหลมแทงเจ็บพอตรงครับนำชัยเจ้าแรงเดินหน้าพยายามจับจังเอาแทงซ้ายเข้ามานำชัยไล่แขนมาโอ้ยตรงนี้เจ้าแรงชิงเสียบชิงเด้งครับดูแกแทงสปีดไม่ตกเลยครับทางด้านเจ้าแรงแยกออกมาอีกครั้งครับเจ้าแรงเดินหน้าลุยต่อครับนำแขนพยายามจับศอกเจ้าแดงกดมาเสียบซ้ายเข้าไปต้องยัดคืนเลยครับไปรับเยอะๆรับบ่อยๆมันเป็นของสะสมครับนะครับขยับมาบวกด้วยศอกขวาครับทางด้านนำชัยแต่ว่าเจอศอกซ้ายของทางด้านเจ้าแรงครับแรงสมชื่ออย่างที่พี่น้อยเรียนเลยครับนี่แหละเจ้าแรงกดมาเสียบซ้ายครับขวาขึ้นมาจากนำชัยเอาละครับเริ่มหาช่องเจอกับนำชัยเข่าลับแหลงแทงจะเจอกันแต่ต้องมีความต่อเนื่องมากกว่านี้ครับครับเดินแบบไม่ผ่อนเกมเลยครับเจ้าแรงดักด้วยศอกซ้ายปักย้ำเข้ามาครับกระทุ้งมาอีกทีตีมาอีกดอกนำชัยคืนนำชัยกระชากแล้วเอาคืนจนได้ครับอ้าวยังไปได้เรื่อยๆครับนำชัยเจ้าแรงเดินหน้าไปหาเตะซ้ายวนฟาดโดนทิพย์ขึ้นมาครับปักด้วยศอกขวาครับนำชัยเจ้าแรงพยายามจะรูดครับนำชัยเด้งเข่าขวาเลยครับแล้วยัดไส้อีกทีครับนำชัยอันนี้ครับเลือกเอาแบบชัวร์ๆชัดๆแล้วเสียบซ้ายอีกครั้งนะครับธรรมดาที่ไหนครับเหลี่ยมทางด้านนำชัยครับไม่ธรรมดาเหมือนกันคุณเทผมเลยครับพี่เสียบมาน้องก็เสียบขึ้นนะครับเจ้าแรงยังคงเดินหน้าตบซ้ายแล้วเสียบได้ไหมยังไม่ชัดครับนำชัยตีกระชากอีกทีตีด้วยเขาขวาได้เหลี่ยมครับแล้วตั้งกำแพงเอาไว้คาเอาไว้เลยครับแล้วหมดยกแรกครับพักกันแป๊บเดียวแม่มวยไทยFighter! ท่านผู้ชมครับในคู่แรกเปิดหัวของรายการพิกัด54กิโลกรัมครับเจ้าแรงบอปุ๋ยบุญพืชครับนักชกจากเชียงใหม่ครับกับทางด้านนำชัยสิงห์เดชายินจากขอนแก่นเปิดหัวคู่แรกได้ดีหัวใจกันอีกแล้วครับพยายามจะเร่งเกมก่อนครับทางด้านเจ้าแรงเล่นเกมแรงสมชื่อครับแต่ว่ายังมีจังหวะที่ทางด้านนำชัยโต้แบบชัดๆเจ็บ
เจ็บคืนมาเอาละครับท่านผู้ชมครับยกที่2เดี๋ยวมาตามกันต่อครับในพิกัด54กิโลกรัมเอาละครับเปิดฉากมาประกบในอีกครั้งครับด้านเจ้าแรงทรงมวยนั้นอาจจะไม่สวยท่านผู้ชมแต่แกสู้แกชนแบบแม่ชนเอาเป็นเอาตายเลยครับนี่ครับก็ถือว่าถูกสไตล์แม็กครับเดินหน้าเข้าไปหาพยายามจังหวะสับสอกกับทางด้านนำชัยเจ้าแรงปักศอกสู้ครับอ่ะแล้วเล่นของไม่ครบกันแล้วเรียนเสียบซ้ายจิ้มลำตัวนำชัยงัดด้วยศอกขวาครับเริ่มจะมีศอกนะมาเจิมกันครับแล้วตีจากนำชัยแรงออกมาครับครับนำชัยตักหลักล้ออ้าวเจ้าแรงเดินหน้าต่อขวางเอาไว้แล้วเสียบขวาเข้ามามีอะไรก็ต่อยกันเข้าไปครับทางด้านเจ้าแรงเดินเข้าหาตลอดดูแกขยันครับขยันจริงครับย่านความถี่ไม่ตกเลยครับตีด้วยซ้ายจากเจ้าแรงนำชัยโต้คืนครับแล้วหาจังหวะขี่ล่างเสียบด้วยซ้ายนี่แหละครับแม่แล้วตัดไม่ลงครับทางด้านเจ้าแรงนี่นะครับเจ้าแรงนั้นลูกขยันครับขณะที่นำชัยนี่ชัดเจนเหลือเกินมีดีกันคนละอย่างครับเจ้าแรงต่อยลำตัวเสียบซ้ายเข้าไปเล่งกันขึ้นมาครับเจ้าแรงเติมเต็มตลอดครับเอาละครับดึงไว้ทุบลำตัวอีกครั้งครับเจ้าแรงเสียบด้วยซ้ายเติมนำชัยขึ้นบนได้ไหมแหมช้าครับเอาละครับเป็นจังหวะของทางด้านเจ้าแรงกดเล่งมาเจอเหลี่ยมแล้ววางด้วยแข้งขวาครับนำชัยได้มาจนได้ครับทางด้านนำชัยปักต่อสู้ล็อกในลงมาครับแหมนำชัยกดต้านแต่ยังไม่ตีครับแหมแต่ได้โอกาสเหลือเกินครับโอ้ช้าครับดูครับแล้วมีอาการแทงซ้ายอีกทีโอ้ชุดใหญ่แล้วกรรมการเบรกเกมนับเลยครับโอ้มาโดนเสียบครับนี่แหละครับทั้งที่บวกได้ก่อนครับนำชัยเอาละครับโดนนวดโดนจี้เข้าไปครับเอาละครับเสียนับไปแล้วกับท่านนำชัยได้โอกาสครับโอ้เสียบซ้ายเต็มขวาไม่ไหวครับปิดเกมครับโอ้และนี่ครับท่านผู้ชมครับน่าเป็นทางด้านเจ้าแรงครับโอ้เอาชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ไปได้เลยครับในยกที่2โอ้ต้องบอกว่าน่าจะเจอเสียบหนักๆครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับทั้งที่ได้จังหวะบวกแล้วนะครับทางด้านนำชัยดูนะครับจังหวะเสียบเข้ามาก่อนครับนี่ครับโดนแล้วมีอาการครับแทงด้วยซ้ายย้ำเข้ามาได้แข็งแรงจริงครับทางด้านเจ้าแรงดูกระเสียบกับตามเข้ามาซ้ำครับนี่เป็นจังหวะนับแรกครับแล้วแทงตามเข้ามาอีกทีร่วงเลยครับนี่จังหวะตีเข้าหน้าครับแทงเข้าบริเวณโหนกแก้มครับดูครับเสียบเข้าหน้าเลยครับทางด้านเจ้าแรงเอาละครับท่านผู้ชมครับปิดเกมไปก็ไปบนเวทีครับ All right ladies and gentlemen before we announce the winner let's check out the final prize Max สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้Prize Max Muay Thai Facebook page. All right, ladies and gentlemen, we have a winner by ways of technical knockout, blue corner, Chao Rang, Bob Bui Bun Phuen. All right, ladies and gentlemen, we'll be right back there. Short break. This is Muay Thai Fighter. Max Muay Thai Fighter.Ladies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. And now let's go on to our second bout. เอาละครับคุณผู้ชมครับมาลุยกันต่อกับมวยคู่ที่2ของรายการ Muay Thai Fighter. All right, ladies and gentlemen, introducing your Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing Surin Province. 18 years of age, training at Sit Phanom Thong Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for...8ศอกสจโรดชัยYour Thai warrior fighting out of the blue corner, a representing Surin Province. 18 years of age, ladies and gentlemen, Patsok Sajarotai. And
and his opponent in the red corner, another Thai warrior. He representing Udon Thani province. 17 years of age, ladies and gentlemen. Let's hear it for Chen Long So Suparat. Your Thai warrior fighting out of the red corner. He representing Udon Thani province. 17 years of age, ladies and gentlemen. Chen Long So Suparat. เอาละครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่2ของรายการเป็นรุ่นใหญ่เลยครับในพิกัด76ต่อ77กิโลกรัมการต่อน้ำหนักเกิดขึ้น1กิโลกรัมจากทางด้านเฉินหลงสอสุภารัตน์นักชกในมุมแดงครับซึ่งวันนี้ต่อน้ำหนักให้กับ8ศอกสอจอโรชัย1กิโลกรัมทางด้าน8ศอกครับนักชกในมุมน้ำเงินนั้นมาจากอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับในวัย18ปีชื่อจริงชื่อนายสิทธิชัยแสงสอนครับส่วนสูง185ซมครับ3ฟอร์มหลังนั้นชนะ1แพ้2จากค่ายมวยสิทธิ์พนมทองที่จังหวัดสุรินทร์แหละครับส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับเฉินหลงสอสุภารัตน์ครับนายเจษฎาพรสิทธิพรมจากอำเภอทุ่งฝนครับจังหวัดอุดรธานีในวัย17ปีอายุอนามไล่เลี่ยกันเลยครับ17กับ18ปีครับ3ฟอร์มหลังเสมอ2แพ้1จากค่ายมวยปอประการครับที่จังหวัดสมุทรสาครเอาละครับท่านผู้ชมครับรูปร่างสรีระส่วนสูงนั้นอยู่ที่ทางด้านเจ้า8ศอกครับวันนี้ได้คุณชัดชัยหอระบันครับจากค่ายมวยชอชัดชัยให้เกียรติขึ้นไปถอดมงคลให้กับทางด้านเจ้า8ศอกในเรื่องส่วนสูงนี่จัดว่าเป็นนักชกที่รูปร่างดีเหลือเกินครับ8ศอกสูงยาวเข่าดีครับเอาละครับมาเริ่มต้นยกที่1ครับเอาละครับเปิดเกมมายกแรกครับเดี๋ยวจะใช้ซ้ายคอยค้ำกระแทกเอาไว้กับทางด้าน8ศอกเดี๋ยวขยับยังลังเลครับเตะขวามาแต่ตอบเกี่ยวแล้วหาจังหวะจับในครับใช้โอกาสเปิดคนหนังก็จะตีไม่ได้ครับแปดตอบเดี๋ยวตีซ้ายมาได้ก่อนจากเบาๆครับเอาทรงเท่านั้นแหละครับชนะแปดสองจบเมื่อสักครู่ด้านเฉินหลงพยายามจะเดินหน้าทันทีครับเล่นงานไปที่ฐานล่างก่อนครับแปดสองเจอขวาของเฉินหลงครับตัดสอบขวาครับตัดสอบเสร็จไล่แขนมาเทียบใต้เริ่มแล้วครับเข่าแหลมๆจากแปดศอกเริ่มเล่นงานอ้าวไปโดนเฉินหลงเด้งเข่าซ้ายคืนต้องตีขัวไว้ก่อนครับเฉินหลงศอกกระแทกเข้ามาครับแล้วถีบนำแปดศอกพยายามจะเข้าในแล้วเสียบเอาเลยครับนี่ครับจังหวะขวางแล้วเสียบแต่ว่าเจอเหลี่ยมของเฉินหลงกระชากมาแล้วตีด้วยซ้ายอัดลำตัวเข้าไปครับเฉินหลงอันนี้สู้ด้วยเหลี่ยมครับแปดศอกไม่สนใจครับใช้ความหนักความแรงเดินเข้าไปหาเฉินหลงหาจังหวะต่อยขวาเตะขวามานะครับโดนแข้งปุ๊บเนี่ยก็เข้าในทันทีครับหน้า8ศอกเนี่ยจะล็อกแล้วเข็นแล้วตีซ้ายจากทางด้านเฉินหลงครับแต่ต่อเดินหน้าลุยต่อครับเตะซ้ายนำเข้าไปก่อนดันแทงซ้ายครับเฉินหลงพยายามต่อยขวามาแต่ขยับโยกเขาตอบขับต่อครับต่างฝ่ายต่างได้ของมีคมครับยังไงขวางเอาไว้ครับแต่ศอกตีซ้ายแล้วพยายามจะตั้งขวาต่อกำแพงเอาไว้เลยครับต่อยขวามาจากเฉินหลงครับเตะขวามาแปดศอกจับในได้ครับพลิกออกข้างหาจังหวะเสียบซ้ายครับแปดศอกมาแล้วครับลูกนี้เริ่มเข็นเริ่มเน้นมากขึ้นนี่ครับแต่ว่าเฉินหลงไม่ได้กลัววงในของทางด้านแปดศอกครับเด้งโตเด้งคืนเข้าไปครับเข่าแหลมเจอเข่าเด้งครับเหลี่ยมแทงคนละจังหวะคนละรูปแบบครับแปดศอกเดินหน้าเข้ามาอีกครั้งลองในมาเสียบซ้ายเฉินหลงจับนายมาเด้งเข่าซ้ายโต้แต่ว่าก่อนจะจับเมื่อสักครู่นี้เนี่ย8ศอกมีศอกจริงๆเนี่ยสับเข้ามานำทางก่อนครับแล้วดูครับนะตอนนี้เริ่มเป็นทางด้าน8ศอกขวางแล้วตีได้แล้วครับสู้เข่าแบบนี้8ศอกแกไม่กลัวครับเอาอะไรครับตะวัดเหลี่ยมมาจับกบไปตัวนึงครับ8ศอกโดนเหลี่ยมของเฉินหลงเล่นงานครับลุกขึ้นมาสู้กับ8ศอกจังหวะเดินติดตามต่อไปครับไล่ทีไปที่มุมกลางพยายามจับต่ออ้าวต่อยมันขวาขึ้นมาจากทางด้านเฉินหลงสู้กันใกล้ๆตัวคู่นี้ไม่ยอมอยู่ห่างกันครับเข้าในแล้วขวางอีกแล้วครับนี่ครับ
แม่เป็นมวยที่รู้จุดสำคัญครับใช้สรีระรูปร่างก็เกิดประโยชน์แล้วครับทางด้านเจ้า8ศอกนะครับหมัดขวาของทางด้านเฉินหลง8ศอกพยายามจะขยับก้าวเข้ามาเฉินหลงเสยด้วยอัปคัทแล้วเติมด้วยหมัดขวาหมดยกแรกครับพักกันก่อนครับมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาอังคารนี้พบกับคู่มันประจำรายการ9แสนสิทธิ์ครูก้องจากสปป.ลาวปะทะเพชรมรกตโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาและคู่เดือดประจำรายการเพชรเอกสชัยรังสีปะทะเมืองอุบลอีสานแทรกเตอร์ถ่ายทอดสดอังคารที่25กุมภาพันธ์นี้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30ในคู่ที่2ของรายการครับ76ต่อ77กิโลกรัมระหว่างทางด้านเฉินหลงกับ82หลงต่อให้1กิโลกรัมเลยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับในวันอาทิตย์นี้กับรายการ Max มวยไทยความมันระดับโลกมีการปรับเปลี่ยนเวลาใหม่จากเดิม1ทุ่มครับเปลี่ยนใหม่ท่านผู้ชมครับเพื่อมาเจอกันก่อนใครเราจะมาสตาร์ททำการถ่ายทำแข่งขันตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปอย่าลืมครับเอาละครับบนเวทียกที่2ตามต่อมาถึง82จับในอีกครั้งครับดูดออกไปนะครับแปดตอกโบกแหน่ได้มากระทุ้งครับจะไปกระชากไปอ้าวเด้งคืนเมื่องานครับเฉินหลงยอมไม่ได้ครับเขาเด้งอยากจะหลงเริ่มขึ้นมาเหมือนกันเดี๋ยวจะตัดอ้าวเสียเหลี่ยมหน่อยครับด้านแปดสองต้องมาตั้งต้นใหม่อีกครั้งครับเอ้าหมัดฮุกซ้ายของด้านเฉินหลงก็เติมด้วยหมัดขวาตรงสอกขวางแล้วยังไงเลือดตีด้วยซ้ายครับแล้วเฉินหลงพยายามจะขยบตีด้วยขวาโต้นี่นะครับเริ่มจะเร่งเครื่องกับใบครั้งครับทางด้านเฉลิงนี่ครับถือว่าสู้ได้ดีครับมวยคู่นี้ครับไม่มีความผ่อนเกมครับสู้กันสุดฤทธิ์สุดเดชแต่ต่อกันมาเฉลิงเตะขวาเหยียบขวาขึ้นมาจากแปดศอกครับสู้กันเป็นตลอดบอกว่าสนุกดูด้วยครับจิ้มลำตัววิ่งจังหวะจิ้มลำตัวโดนเข่าซ้ายของทางด้านแปดศอกค้ำแทงเข้าไปกระเด็นเลยครับแล้วมาอีกครั้งครับวงนายแปดศอกตีย้ำเข้ามาอีกครั้งได้ไหมจะเติมตีด้วยขาขวาพยายามจะฝ่ากำแพงของทางด้านเฉินหลงครับเฉินหลงพยายามตั้งกำแพงหน้าสู้ครับแต่เอาไม่อยู่ครับแปดศอกเป็นถึงตัวดันแทงซ้ายดันแทงขวาเข้าไปเฉินหลงพยายามบวกหมัดครับแปดศอกจับนายมาพีกออกข้างเสียบได้มาแทงขวาโต้เอาละครับวางอันหลุดแปดศอกเล่นฐานล่างเฉินหลงเก้าหน้าโดนอีกแล้วครับจังหวะถอยหลังนี่โดนนะแปดศอกแทงเลยครับเข้าในระยะประชิดแต่ศอกขวางเฉลิงตีนี่แหละขวางได้แต่ไม่ขยันตีครับหน้าแปดศอกปล่อยโอกาสให้หน้าเฉลิงซะอย่างนั้นครับนี่ครับเฉลิงไม่รู้ขยันครับแต่ศอกเดินหน้าเลยต่อจะเสียบซ้ายให้ได้เอ้าขยันเดินครับแปดศอกขวางมาโดนมาเฉลิงทิ้งเสียบก่อนโหลูกนี้เสียหายแปดศอกเอาละครับพยายามจะลัดเลาะกันต่อครับบุกเข้ามาใหม่งางหาจังหวะเสียบขวาเจอคืนขวางตีด้วยซ้ายอีกครั้งครับจากแปดศอกเอาละครับแต่ว่าเฉินหลงจะตั้งกำแพงก็เอาไม่อยู่ครับนี่นะครับเจอบวยที่สรีระรูปร่างลอยแบบนี้เนี่ยตั้งกำแพงสกัดยากครับตอนนี้เฉินหลงต้องเดินหาครับถอยหลังไม่ได้แปดศอกดักเกี่ยวแล้วดับเสียบขวาจับได้มาเสียบซ้ายเข้าไปเดินถึงตัวแม่โดนทะลุทะลวงแบบนี้เฉินหลงก็ทำท่าจะไปไม่เป็นเหมือนกันครับเจอเกมจี้ติดหนักๆครับเสียบซ้ายแทงยาวๆดีกว่าครับแตะปุ๊บเสียบปั๊บครับทางด้าน8ศอกเกี่ยวได้อีกทีคืนด้วยขวาเอาละครับเฉินหลงต้องออกมาตั้งเกมง้างเบียดเข้ามาเตะด้วยซ้ายโดนเกี่ยวแล้วครับ8ศอกตัดไม่ลงครับลงทุนเสียหายครับทางด้าน8ศอกเอาอีกทีโอ้แต่ว่าดาบนี้ใช้จังหวะเสียบยัดเข้าไปครับครับลงทุนสูงครับ8ศอกดันแทงซ้ายมาเฉินหลงต่อยขวา8ศอกจับได้เฉินหลงทิ้งเสียบซ้ายก่อนเอาละครับหมดยกที่2ครับ
แม่มวยไทยไฟเตอร์เกมสั่นสะเทือนเลยครับท่านผู้ชมครับการสัดกันของมวยรุ่นใหญ่76-77กิโลกรัมครับทางด้านเฉินหลงในมุมแดงครับก็พยายามสกัดเกมเสิร์ฟของทางด้านเจ้า8ศอกแต่ดูเหมือนว่ายังหยุดไม่อยู่เหลือแกคลุกเลยครับวงในพยายามจะเดินแตะแล้วเสียบครับเข่าแกยาวครับแทงแหลมแทงคมแต่ว่าเวลายังเหลือให้กับทั้งคู่อีก3นาทีมาตามกันต่อครับในช่วงยกสุดท้ายครับเปิดฉากมาครับเป็นเฉินหลงครับกระบนสู้ล็อกบนมาตีท้ายเข้าไปครับเฉินหลงแม่ก่อนจากเสียบจนได้ครับมาอีกครั้งครับเสียบขวาเจอกับปั้นแล้วเติมด้วยแข้งนะครับ8ศอกขวางตีซ้ายตีย้ำเข้ามาอีกทีเอาละครับแย่ครับแย่แต่สอดในล้วนๆครับเปิดเฉินหลงไม่มีนอกมีในครับเอาแต่สองรับแข้งขายเอาเกี่ยวยังเกี่ยวได้เอาแดนแดนซ้ายเข้าไปถึงตัวครับก็แปดสอบล็อกล่างสะพายแล่งมาครับเสียบซ้ายเข้าไปหาเฉินหลงก็สู้ตลอดครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าเซ้นกันได้ดีเลยครับกำปั้นขวาอีกแล้วครับพยายามจะเข้าในสอบเข็นแต่ว่าเฉินหลงได้ชิงจังหวะก่อนครับความรวดเร็วนั้นอยู่ที่ทางด้านเจ้าเฉินหลงครับนี่แหละครับขยันเสียบขยันซอยครับทางด้านเฉินหลงส่วน8ศอกครับมีลูกหนักมาสู้ครับเอาละครับโดนเข้าไปเข่าซ้ายจับในมาเฉินหลงรัดล่างล็อกมาเสียบขวาเด้งซ้ายเข้ามาได้มาชุดนิ้วเฉินหลงทำได้ครับได้มา 3-4 ดอกเอาละครับขวาอีกครั้งจากเฉินหลงศอกขวางกดแล้วเสียบนี่แหละครับไล่เข็นไล่แทงแล้วสับขวาอีกทีป้ายเอาไว้ยังไงต่อครับแล้วแม่เป็นทางด้านเจ้าเฉินหลงครับที่ตีได้นี่ครับล็อกไปล็อกมาเนี่ยมันก็ยังตีได้ตลอดครับแรงดีไม่มีตกเอาขึ้นแข้งขึ้นเข่าโยนเข้าไปก็เฉินหลงแต่สองเดินหน้าลุยเดินมารับแข้งซ้ายครับเสียบขวาขึ้นนี่ครับจะขวางได้ก็จริงครับทางด้าน8ศอกแต่ขวางแล้วไม่ตีเนี่ยก็ไม่เกิดประโยชน์ครับเตะขวาดักไว้ครับเฉินหลงล็อกบน8ศอกยังไงอีกแล้วครับดูครับช้าครับทางด้าน8ศอกไม่ยาวแล้วเหมือนจะแก้งก้างเลยครับในนาทีนี้ครับก็เรียกว่ากว่าจะจับได้กันรับแข้งขาก่อนครับ8ศอกต้องถึงตัวตลอดครับเอ้าสายมาจากเฉินหลง8ศอกตัดสินใจเดินเร็วเดินลุยไปหาจากตรงเตะขวา8ศอกจับได้ได้เสียบซ้ายเข้าไปนี่ครับเด้งอีกทีแยกออกมาครับเอาละครับพยายามจะเตะดักเอาไว้กับทางด้านเฉินหลง8ศอกพุ่งชาร์จแล้วงัดด้วยศอกซ้ายครับทีเผลอเลยครับแต่ว่าโอ้ดูครับแล้วจังหวะสุดท้ายก็เป็นทางด้านเฉินหลงที่เสียบยัดไส้ดักเอาไว้ได้เสียบแล้วขวางครับแปดต่อคืนไม่ได้เฉินหลงเตะซ้ายแปดต่อเกี่ยวคืนยังก็ยังไม่ชัดเจนครับนี่ครับยังจะเตะด้วยขวาครับแปดต่อขวางหน้ากดเอาไว้อีกแล้วครับอย่าเข้ามายังคงขยับต่อครับทางด้านแปดต่อนี่ครับสปีดของทางด้านเฉินหลงแกก็ยังไม่ตกและยัดไส้เลยครับแม่โอ้เอาเลยครับกดคาเอาไว้ครับทางด้านนี่ครับท่านผู้ชมครับสุดท้ายแล้วครับครบ3ยกครับเกมคู่ที่2ของรายการครับในรุ่นพิกัดน้ำหนัก76-77กิโลกรัมจากการต่อน้ำหนักของเฉินหลงให้กับทางด้าน8ศอก1กิโลกรัมครับพยายามจะเดินหน้าอย่างสุดความสามารถแล้วครับทางด้าน8ศอกแต่พอเข้าในแล้วนั้นไปไม่ได้ด้วยครับการแต่งตัวการเข็นจังหวะของเขาค่อนข้างช้าครับแต่ว่าเฉินหลงกลับกลายเป็นนักชกที่สปีดไม่ตกครับเล่งคืนเล่งโต้ได้ทุกเมื่อเอาละครับท่านผู้ชมครับผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรไปลุ้นกันครับ That was a good fight ladies and gentlemen let's check out the fighter prizeสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ Fighter for Blue and Red Corner Max มวยไทย Facebook Page Both fighter receive our fighter prizesAlright, ladies and gentlemen, after three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner!
Red Corner ฉลองสสุภารัตน์All right, ladies and gentlemen, we'll be right back there. Short break. This is Muay Thai Fighter. Man. Muay Thai Fighter. Ladies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. And now, let's move on to our third bout. อะไรครับคุณผู้ชมก็มาลุยกันต่อกับมวยคู่ที่3ของรายการมวยไทยไฟเตอร์ All right, ladies and gentlemen, introducing your Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing Chiang Mai Province, 15 years of age. Ladies and gentlemen, let's hear it for Rock Thang Ton Muay Thai.Your young Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing Chiang Mai Province, 15 years of age. Ladies and gentlemen, let's hear it for Rut Thang Ton Muay Thai. And his opponent in the red corner, another young Thai warrior. He representing Samut Prakan Province.15 years of age, ladies and gentlemen, let's hear it from Wixarut Sang Chanu. Ladies and gentlemen, introducing your young Thai warrior fighting.Out of the red corner, he representing Samut Prakan Province, 15 years of age, Wixarut Sang Chanu. ท่านผู้ชมครับคู่ที่3ของรายการครับอยู่บนเวทีแล้วครับกับพิกัดน้ำหนัก51กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินนั่นก็คือรถถังต้นมวยไทยครับจะเปิดศึกปะทะกับวิษรุตศักดิ์ชานุด้านเจ้ารถถังครับก็เป็นเพื่อนร่วมค่ายของเจ้าแรงบอปุ๋ยบุญพืชแหละครับที่มาจากสังกัดค่ายต้นมวยไทยด้วยกันปัจจุบันนั้นในวัย15ปีครับเป็นนักชกจากอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ชื่อจริงชื่อนายเอกชัยไปโพครับส่วนสูง163ซมมาประเดิมครั้งแรกครับแล้ววันนี้ต้องมาเจอกับทนานวิษรุตศักดิ์ชานุครับด้านนักชกในมุมแดงครับนายวิษรุตจรนาผาครับจากอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการในวัย15ปีส่วนสูง163ซมครับใน3ฟอร์มหลังแพ้1ชนะ2จากสังกัดค่ายศักดิ์ชานุครับที่สมุทรปราการถัดจากคู่นี้ได้ดูแน่นอนครับท่านผู้ชมครับผู้เอกนำรายการระหว่างอับบาสมอราชพฤกษ์นักชกระดับแชมเปี้ยนมวยรอบครับกับทางด้านสิงโตมอวัฒนะครับครับทางด้านรถถังครับเพื่อนร่วมค่ายอย่างเจ้าแรงนั้นชนะไปแล้วในคู่เปิดหัวครับนะครับเดี๋ยวมาดูกันบ้างครับสำหรับเพื่อนร่วมค่ายอย่างรถถังเจอกับวิษณุนี่วิษณุนี่ไม่ธรรมดานะครับยกที่1ครับรถถังจากเชียงใหม่ครับวิษณุจากสมุทรปราการแม่ชื่อรถถังก็น่าจะเป็นประเภทมวยเดินครับเอาล่ะครับสมชื่อสมฉายาครับเดินหน้าเข้าไปหาไม่ใช่ขอขึ้นมาจากวิษณุครับหมัดเป็นสองเติมด้วยแข้งซ้ายจากวิษรุตครับนิ่งๆครับโชว์โมบินสูงครับจากการชกภายในสนามแม็กมวยไทยนะครับโตโดยความนิ่งก็ทางด้านวิษรุตรถถังก็ตะคายเข้าไปหาครับจับในได้ล็อกมาพาเข้าเชือกวิษรุตเด้งมาชิงเด้งขวาไปก่อนครับวิษรุตแหมสวยนาทีทองเอาจนได้ครับรูดก่อนตีครับพยายามจะรัดเอวแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับทางด้านเจ้ารถถังเดี๋ยวเตะขวาต่อยขวาเข้ามาวิษรุตตีด้วยเข่าขวาครับครับแยกอีกครั้งครับว่ากันว่าวงในนี่ศักดิ์ชานุนี่ท้าทั่วประเทศครับขนาดเกมวงในเกมเพลงเข่าวิษรุตถังก็เดินหน้าลุยต่อซ้ายหน้าของวิษรุตครับก็ยังไม่โชว์ของมากเท่าไหร่ครับทางด้านวิษรุตพยายามจะล็อกบนตีด้วยขวาจากรถถังครับนะครับบิดไปกระชากไปสุดท้ายรถถังแทงได้ครับ
จะหลุดหลวงลำตัวรถถังตาลกันอ่าวที่ก่อสังแข่งกันครับรถถังกระด้างลุยต่อไปซ้ายยังไม่เข้าติดปังก่อนขวาอีกทีครับพยายามจะรวบรัดมีสะดุดลูดเลยครับเสียจังหวะพอรู้ว่าคู่ต่อสู้จะรัดเอวแล้วแกลูดสกรูมาก่อนแล้วได้จังหวะสุดท้ายกระชากกระด้างเจ้ารถถังทิ้งครับนี่ครับรถถังนี่อาจจะไม่รู้มาก่อนว่าวิศนุนี่เข่าในอาชีพครับพยายามจับได้เอาเข็นมาได้มาหนึ่งดอกเอาคืนมาจากคณะวิศนุโยงทำโยงยองหาแล้วเสียบซ้ายมานี่ครับต้องรัดมัดเอวเอาไว้ครับคณะรถถังเกมค่อนข้างตรึงครับมีศอกสลับเข้ามาแล้วเสียบด้วยขวาวิศนุขวางหน้าตีได้ไหมกระชากกลับมาแล้วเป็นคณะรถถังตีก่อนครับได้ลูกขยันเลยครับทางด้านเจ้ารถถังขยันเสียบขยันเด้งแล้วนะโอ้สุดท้ายเป็นวิศนุครับแทงซ้ายหนักๆลูกนี้ต้องบอกว่าชัดเจนชัดแจ้งครับนี่ก็หมัด 1-2 ครับรถถังทรงมวยอย่างที่บอกนะครับไม่ค่อยสวยแต่ว่ากล้าแลกกล้าลุยครับตีด้วยขวาจากรถถังครับเสียบอีกทีแต่ว่าดูความแข็งแรงวงในท้าทั่วประเทศครับเข่าในของศักดิ์ชานุครับอ้าวแล้วนี่ครับตีได้แต่ว่าไปโดนเหวี่ยงทิ้งในจังหวะสุดท้ายครับปิดไปปิดมาในเป็นวิศนุเหวี่ยงกระชากไปครับรถถังวิ่งขึ้นมาสู้ต่อเหวี่ยงด้วยการต่อยลำตัวครับแต่โดนหวดขึ้นมาจากทางด้านวิศนุคืนมาทุ่งพญาครับวิศนุล่างแต่ว่าโดนคว้าอีกแล้วครับวิศนุกดแล้วแทงซ้ายเน้นเลยครับเริ่มจะตีเน้นขึ้นเลยครับทางด้านเจ้าวิศนุครับหมดยกแรกครับแม่มวยไทยไฟเตอร์51กิโลกรัมครับของคู่ที่3ของรายการวิศนุศักดิ์ชานุในมุมแดงกับรถถังต้นมวยไทยครับเจอวงในเหนียวเหนียวเล่นงานเข้าไปครับจะพับช้าจังหวะไปแต่ปล่อยขวาแล้วเตะซ้ายตะวัดแล้วดูจังหวะเหลี่ยมครับกระชากได้สวยครับหน้าวิศนุมาตามต่อครับท่านผู้ชมครับยกที่2ครับครับยกแรกผ่านมานี่ปะทะกันไม่กี่เพียงตามครับเห็นได้ชัดว่าทางด้านวิศนุวงในทำได้ดีกว่าครับยกนี้ทำยังไงครับรถถังต้องเดินเร็วครับตีด้วยขวาครับเดินขวางลากมาเสียบซ้ายเปลี่ยนจะหาจังหวะตีอีกทีกระชากกับโอ้โหดูแรงกระชากของทางด้านเจ้าวิศนุข้อนี่แกแข็งจริงๆครับนี่แหละครับถ้าเป็นต้นไม้ก็โค่นทั้งต้นครับท่านรถถังกระชากทีเดียวหงายท้องล้มตึงครับครับวิศนุก็ยังคงปักหลักครับพยายามหดด้วยแข้งซ้าย 1-2 มาจากรถถังคืนมาอีกทีครับแข้งซ้ายจากวิศนุแต่ว่ารถถังก็สมชื่อเลยครับเดินไปแบบไม่กลัวเจ็บครับกระชากกลับมาตีด้วยขวาบ้างครับรถถังนี่ครับพยายามเอาเลยครับเร่งเครื่องไปยิงด้วยขวารถถังแดงอีกครั้งไม่เจ็บตัวเนี่ยเครื่องมันไม่ร้อนหรืออย่างไรครับท่านรถถังเอาพลังกำลังโดนซ้ายของท่านวิศนุครับเตะมาในวิศนุครับจากทางขวามาปักหลักแรกปักแรกมาครับจับนายมาวิศนุขยมขยมแล้วหายจังหวะเสียบซ้ายครับรถถังโดนเข้าไปอีกแล้วแม่เลือดกำลังทะลักมาแล้วตอนนี้ครับตีด้วยซ้ายจากวิศนุครับนะครับกรรมการฮิรันคือวันแย่ออกมาจิ้มด้วยหมัด 1-2 นี่เอ้าโดนปัดแกว่งแล้วครับทางวิศนุแม่ต้องมีรูปแบบนี้ครับหากหวังปฏิหารกันทางรถถังกระชากมาขาปัดขาเป๋กันทางวิศนุเอาละครับอาการไม่ดีไปครับวิศนุเดี๋ยวเข้าไปโอ้ยรถถังตอนนี้นาทีทองฝั่งเพชรมาถึงแล้วครับต้องเสี่ยงด้วยมัดต้องเสี่ยงด้วยศอกไล่ก็มาวิศนุต้องรีบขวาโอ้โหแต่ว่าตีชุดอัดมุมไปได้ครับจังหวะนี้โอ้แต่ว่าตอนนี้นั้นเลือดกำดาวของทางด้านเจ้ารถถังนี่ทะลักออกมาแล้วนะครับวิศนุโมโหครับพยายามจับนายเตะซ้ายเข้าไปก่อนรถถังก็โบกด้วยมัดขวาอ้าววัดกันไปครับใครดีใครอยู่น่าเหมือนตอนนี้พี่น้อยกับธนาวิศนุจะมีอาการอ่อนเปรี้ยเพียแรงเหมือนกันครับยัดซ้ายก็มาเอาแล้วเอาโดนลุยเลยครับต้องจบกับเอาแล้วครับยุ่งแล้วครับโอ้แล้วปิดเกมแล้วด้วยเหลือเชื่อครับท่านผู้ชมครับโอ้โหพัดมาลาครับดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรแต่สุดท้ายครับเด็ดขาดจริงๆครับธนาเจ้ารถถังครับนี่คือความหัวใจสู้ครับถึงแม้ว่าวงในแกจะแทบสู้ไม่ได้เลยครับ
แต่วงนอกแกนตรายนี่ครับเปลี่ยนแผนใหม่ใช้หมัดเล่นงานอีกแกว่งเลยครับโอ้โหดูแล้วนี่ก็ตีที่สำคัญนั้นเล่นงานจนนั่งจมูกตรงเบรนพงจมูกเลือดกับดาวของธนาแล้วถังทะลักมาแล้วแล้วนี่ครับฮุกขวาแล้วจังหวะเผลอครับเสียบเข้ามาตีขวามาก่อนครับแล้วโดนงัดศอกสวนเลยครับโอ้ลับครับล้มทั้งยืนท่านผู้ชมดูอีกมุมครับนี่ครับจับได้แล้วแล้วงัดเข้าไปปลายคางครับล้มทั้งยืนเลยครับด้านวิศรุตท่านผู้ชมปลายคางนั้นต้องบอกว่าเป็นจุดศูนย์รวมประสาทครับคือแกงัดทั้งไหลเลยครับไหลไม่หลุดก็คอหักเลยครับดูครับนี่ครับไล่แขนมาแล้วนะครับจับในได้เปรียบแล้วงัดเลยครับจังหวะศอกขวาของทางด้านเจ้ารถถังครับปฏิหารมีจริงท่านผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชมครับไปลุ้นกันบนเวทีก่อนครับWhat a fight, ladies and gentlemen, let's check out the final prize. สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max Muay Thai Stadium พัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max Muay Thai Official ได้แล้ววันนี้ No prizeMax Muay Thai Facebook page. All right, ladies and gentlemen, we have a winner by way of technical knockout blue corner. รถถังต้นมวยไทย All right, ladies and gentlemen, we'll be right back after a short break. Next fight, our main event, and this is Muay Thai Fighter. Max Muay Thai.Ladies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. And now let's about our fourth bout, and this is tonight's main event. เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เดินทางมาถึงมวยคู่เอกของรายการมวยไทยไฟเตอร์ในมวยคู่ที่4ครับแล้วก็ต้องประชาสัมพันธ์กันอีกสักครั้งนึงนะครับว่าวันอาทิตย์ที่1มีนาคมนี้เราเปลี่ยนเวลาการถ่ายทอดสดรายการ Max มวยไทยในวันอาทิตย์เป็น6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะครับ6โมงเย็นนะกับเป็นเวลาเดิมนะครับเพราะฉะนั้นรวดๆไปเลยนะครับ5วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดีเริ่ม6โมงเย็นทุกวันนะครับเอาละครับมาลุยกันต่อเลยในมวยคู่เอกของเราครับ Alright ladies and gentlemen introducing your Thai warrior fighting out of the blue corner he representing Buriram province 19 years of age ladies and gentlemen let's hear it for Singto War Watana Your Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing Buriram province. 19 years of age, ladies and gentlemen. Singto Wawatana. And his opponent in the red corner, another Thai warrior. He representing Bangkok. 22 years of age, running at Luk Suan Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Abbas Moore Rajabluk.Your Thai warrior fighting out of the red corner. He representing Bangkok, Abbas Moore Rajabluk. เอาละครับท่านผู้ชมครับเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการครับพิกัด 68.5 กิโลกรัมระหว่างทางด้านสิงโตวอวัฒนะครับนักชกในมุมน้ำเงินกับนักชกดีกีแชมป์ครับอย่างทางด้านอับบาสมอราชพฤกษ์ทางด้านสิงโตครับนักชกในมุมน้ำเงินนั้นเป็นนักชกจากอำเภอนาโพครับจังหวัดบุรีรัมย์ในวัย19ปีชื่อจริงชื่อนายวิรัตพลไทยสงครับก่อนหน้านี้นั้นเคยมาโชว์ผลงานด้วยการชนะคะแนนน้องอ้นสิทธิ์เจ้อเอาไว้ครับจากสังกัดค่ายววัฒนะครับที่นครราชสีมาส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงดีกีแชมป์มวยรอบครับพิกัด68กิโลกรัมครับอับบาสหรือว่านายประวัชยาหวังกระเสม
จากแขวงจอมทองเขตจอมทองกรุงเทพวัย21ปีครับ3ฟอร์มหลังชนะ2เสมอ1จากสังกัดค่ายลูกสวนกรุงเทพมหานครเอาละครับท่านผู้ชมครับคู่นี้นั้นน่าสนใจครับเพราะว่าเป็นคู่เอกนำรายการ 68.5 กิโลกรัมครับตระกูลหวังเกษมในสังกัดของค่ายลูกสวนก็เป็นทั้งลูกชายเป็นทั้งลูกศิษย์ครับคุณเดชจริงครับอับบาสปาอับบาสปาอีทัสซันครับสามทหารเสือลูกชายของแก้วหัวแหวนของบางหมัดครับหรือว่าคุณประทีปหวังเกษมนั่นเองครับรูปร่างส่วนสูงนั้นดูเหมือนว่าสิงโตจะได้ลอยกว่าแต่ว่าความหนานั้นอยู่ที่ทางด้านมุมแดงครับเอาละครับนั่นแหละครับบังหมัดลูกสวนครับต้องบอกว่าทำทุกหน้าที่จริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเทรนเนอร์ผู้จัดการหัวหน้าคณะรวมไปถึงคุณพ่อครับสุดท้ายก็เป็นพลขับได้คนจริงครับพาลูกชายมาชกต้องลงมือถ้าไม่ติดธุระจริงๆจะมาเองทุกครั้งครับบังหมัดลูกสวนเรียกว่าเอาใส่ใจทุกรายละเอียดครับเอาละครับท่านผู้ชมครับยกที่1กำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับผู้เอกนำรายการได้กรรมการน้องแว็กเพชรราชพัฒน์ก็เป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีเดี๋ยวต้องเบรกเกมแป๊บหนึ่งครับมีปัญหาที่บริเวณแองเกิลครับเอาละครับยกที่1เริ่มต้นครับผมนะครับระหว่างความคลาสสิกของอาบาสกับลูกเหนียวลูกแน่นของนักชกมุมน้ำเงินครับโตวัฒนะมาชกครั้งนี้ต้องบอกว่าเจอกับนักชกเกรด A ครับต้องดูว่าจะฝ่าด่านนรกไปหรือเปล่าเอาละครับวันนี้เจอมวยเขี้ยวๆดีกีแชมป์เลยครับทางด้านสิงโตเจอระดับอัปปาสครับต้องบอกว่าในเหนียวแน่นอนครับสำหรับค่ายมวยลูกสวนครับพี่น้อยเอาละครับล็อกเอาไว้ทันทีครับปลดล็อกกำลังไว้ก่อนนี่นะครับปลดล็อกกันแล้วเห็นอะไรกันบ้างครับเอาละครับหลักออกมาแล้วหามันมาหาจังหวะเล่นบอลนอกครับสิงโตสายเติมเข้าไปโอ้ตรงนี้โดนกระจับครับหมุนติ้วครับบัตรครับสายหน้าของอบาสก็เจอขวาของทางสิงโตครับนิ่งๆครับแต่นี่ครับกระดูกประสบการณ์ดีนะครับสำหรับทางด้านอบาสมาแล้วครับวงในต้องรวบเอาไว้ครับรัดเอวไว้ก่อนครับทางด้านสิงโตนี่ครับสิงโตเดินเกมช้าวันนี้เจอสึกหนักแน่ครับชกกับอับบาสนี่คิดช้าคิดนานไม่ได้ครับต้องเดินเร็วสายมาจากขวาจะมาจากอับบาสครับสิงโตเดินหน้าช่วงลำตัวไปก่อนตอนนั้นออกคือแล้วต่อยขวาแล้วแทงซ้ายเอาละครับวงนายรัดทีตีด้วยขวาครับแย่งออกมาตั้งเกมใหม่ครับจากกรรมการน้องแว็กเป็นรัชพัฒน์ครับพยายามจะคำทางอยู่ครับพี่น้อยเรียกว่าท่านของรู้จักครับทางด้านสิงโตอับบาสครับชิงไหวชิงพริบครับเสียบซ้ายเสียบขวาดันเอาไว้ครับอับบาสใช้ความเก๋าในการเข้ามาปะทะครับอับบาสนะครับแยกใหม่ตั้งเกมกันอีกครั้งครับขยับมาเสียบจังหวะแทงขวาครับเอาละครับแล้วตีโต้เข้ามาอีกครั้งกับอับบาสมาอีกแล้ววงในนวลเนียครับจังหวะเข้าในของทางด้านอับบาสครับวงในตีมาชัดเจนครับอับบาสขวามาจากสิงโตครับหวนขวายาวๆหรือขวาจากทางด้านสิงโตดึงได้อับบาสเข้าชาร์จเลยครับเสียบด้วยขวาแล้วพยายามจะตามด้วยศอกครับอะไรครับขวางไม่อยู่ครับอับบาสพยายามจะสับตามเข้ามาโอ้ดูครับบดต่อครับนวดครับศอกเนี่ยเฉวัดเฉวียนเฉียดใบหน้าใบหน้ามาครับแต่ว่าวงในตีไม่ได้ยังมีลูกต่อครับตัดให้พระวงก่อนครับชกไปแก้เกมไปครับอับบาสเตะขวาจากทางด้านสิงโตสิงโตขวางเอาไว้ล็อกได้มาอับบาสเด้งเข้าขวานี่แล้วเอาคืนด้วยเข่าซ้ายครับสิงโตเอาละครับเดินหน้าอีกทีอับบาสเจอขวาของสิงโตครับตักเกมเสิร์ฟไว้ก่อนครับแล้วหมดยกแรกครับแม่มวยไทยไฟเตอร์ครับท่านผู้ชมครับ
ตวอวัฒนะครับทางชกในมุมน้ำเงินต้องมาเจอกับอับบาสมอราชพฤกษ์นี่นะครับทางชกเจ้าของแชมป์มวยรอบครับเปิดเกมได้น่ากลัวครับทางด้านอับบาสพยายามจะเข้าในต้องหยิบมาโดนเสียบมาแบบเน้นๆเลยครับจะซวกเข้าไปครับทางด้านอับบาสเอาละครับยกที่2ครับตามกันต่อครับยกที่2เริ่มต้นขึ้นมาครับตามไปก่อนครับสิงโตอับบาสชิงเดินเข้าหาครับแหมคึกคักครับเสียบซ้ายเข้ามาสับสอกขวาอ้าวจับในต่อไปอับบาสเด้งเข่าซ้ายเข้าไปจังหวะโชว์จังหวะฉายมาครับอับบาสเสียบขวาโอ้โหลูกนี้แทงโยนเข้าไปทั้งตัวครับอับบาสเอาละครับเกมระอุขึ้นแน่ครับขวาจากสิงโตมาขยับมาโอ้วีสิงโตดักเสียบเลยครับไปกันมาอับบาสพยายามจะเข้าในแล้วมีศอกเติมเข้ามาเอาละครับเริ่มจะเร่งเกมขึ้นครับแล้วมาอับบาสตีด้วยขวาอีกทีแล้วกระชากเสียบซ้ายเอาละครับอับบาสแม่พยายามจะขวางครับต้องขวางให้อยู่ครับนี่ถือว่าวันนี้อับบาสนี่ฟอร์มดุเหลือเกินครับจากเดิมที่มีความสวยงามในตัววันนี้เพิ่มความดุดันเข้าไปหลอกล่ามาเด้งเข่าขวาอับบาสปิดหาเหลี่ยมแทงซ้ายแม่ลูกนี้เติมได้ตลอดครับสิงโตขึ้นมาได้1ดอกครับเดี๋ยวเข้ามาก้าวมาแทงซ้ายครับสิงโตกระแทกมาเติมด้วยข้างขวาขวางหน้าเสียบอีกครั้งเข็นสู้ได้ดีครับสิงโตแต่ว่าจังหวะสุดท้ายได้อับบาสอีกครับตีเข้ามานี่ครับไปมาในสิงโตจะโดนขยับซะเองครับสิงโตเดินเข้ามารับแข้งซ้ายก่อนเข้าในยังไม่ได้ของสิงโตการทำเกมยังไม่ค่อยต่อเนื่องครับนี่ครับตัดเข้ามาอีกครั้งตีเข้ามาอีกทีครับจากสิงโตเริ่มเล่นเกมของตัวเองได้แล้วนะครับนี่ครับไม่เล่นไม่ได้นะตัวนี้สิงโตพลังกำลังมีเท่าไหร่นี่ต้องเค้นมาให้หมดครับจับในมาสิงโตเสียบซ้ายเข้าไปอับบาสก็โตขึ้นมาสู้กันครับสิงโตเด้งขวาอับบาสยืดสู้สิงโตเสียบขวามาได้นะครับจังหวะใช้ของสิงโตก็มีมาเหมือนกันแล้วนี่ก็ไม่มีคำว่าเกรงกลัวศักดิ์ศรีของนักชกมุมแดงเลยครับสิงโตเนี่ยเจ้าป่าครับเด้งอีกครั้งจากสิงโตไปปะโชเลยครับครับเข่าเริ่มสำแดงครับสิงโตเดินหน้าลุยต่อตอนนี้พวกรัดกว่าล้มง่ายๆครับอับบาสว่าเก่าๆนี้ก็ล้มแหงท้องล้มได้เหมือนกันนะครับตีด้วยขวาจากสิงโตอับบาสพยายามจะพลังมาขวางแล้วล็อกนี่ครับหน้าคนหนึ่งขวางคนหนึ่งล็อกไว้ครับแต่ว่าก็ตีกันไม่ได้ครับนะครับแยกมาตั้งเกมใหม่ครับสิงโตเดินเร็วครับพยายามจะกวาดอีกทีหลอกบนเสียบตายมาแล้วครับอับบาสเด้งเข่าสู้เข่าขวามาจากสิงโตคุณทีผมทีคุณมาผมก็คืนครับเอาแย่ครับแย่นะครับไล่เข้ามาขวาจากด้านเจ้าอับบาสครับโอ้แต่ว่าสิงโตแก้เกมด้วยลูกขวางหน้าครับพี่หน่อยครับนี่ครับขวางแล้วเสียบเน้นครับเน้นตีอีกทีมาแล้วครับสิงโตครับแหมเริ่มโชว์ความน่ากลัวในเกมวงในครับสิงโตนะครับกระโดดเข่าร้อยอีกโอ้อับบาสลูกนี้โดนไปเยอะพอสมควรโอ้โหเอาละครับขย่ำต่อครับสิงโตตีด้วยขวาแล้วหมดยกที่2ครับแม่มวยไทยไฟเตอร์ชมครับผู้เอกนำรายการครับเรียกว่าเล้าใจครับในพิกัด 68.5 กิโลกรัมว่าเร่งเครื่องทำเกมของตัวเองได้ดีครับสำหรับทางสิงโตวัฒนะในยกที่ผ่านมาพยายามจะใช้จังหวะขวางหน้าอับบาสครับแล้วตีอัดสีข้างเข้าไปสถานการณ์แบบนี้ชิงดำครับต้องมาลุ้นกันต่ออีก3นาทีสิงโตวัฒนะเนี่ยนักมวยน้อยแต่ว่าถ้าสิงโตนำโชคนักร้องครับ แต่วันนี้จะนำชมหรือเปล่าเดี๋ยวรู้กันครับเอาละครับได้มาคนละยกครับยกนี้ชิงดำแน่นอนตีด้วยส่งเสียงคำรามด้วยครับเอาละครับไล่ต่อมาจนถึงหน้าผู้บรรยายนี่แหละครับนะครับอับบาสเตะขวาดันแทงซ้ายหันมาสู้โอ้ยหักไปข้างมาตัวเองไปเข่าอ่อนล้มเองครับทางด้านอับบาสเอาละเริ่มจะเสียเหลี่ยมเสียตรงพยายามจะดักจังหวะครับวางขวาดักไว้อับบาสพุ่งชาร์จแล้วเสียบซ้ายสิงโตตีเข้ามาอับบาสคลุกวงในต่อครับมัดในอย่างเดียวครับอับบาสพยายามเกาะในสิงโตก็เสียบขึ้นมาตลอด
อ้าวสิงโตเดินหน้าชิงเดินครับจับไล่มาอู้อบัตแทงก่อนสิงโตเอาไปได้เข่าซ้ายคุมดีผมดีครับอ้าวได้มาคนละจังหวะครับแย่ครับแย่เข้ามาขวาจากทางด้านสิงโตอบาเสียบคืนแล้วขวางขวางไม่อยู่ครับทางด้านสิงโตแต่ว่าจังหวะถูๆไถๆกันแบบนี้ต้องแยกครับนี่ครับเดินหน้าเต็มแม็กกับทางด้านอบาสยกนี้ดูว่าขยับได้ดีครับจับไหนมาสิงโตแต่งตัวช้าหน่อยอบาสมา2มา3ครับสิงโตขึ้นมาได้1ดีครับสิงโตต้องเดินแล้วครับปล่อยให้อบาสบุกแต่ฝ่ายเดียวไม่ดีจังหวะนั้นโต้กันไปโต้กันมาแลกกันไปแลกกันมาครับเป็นมวยเข่าอาชีพครับกรรมการเข้ามวยเข่าเก่าเอาครับเดินหน้าลุยต่อครับอับบาสจับไปมาเสียบซ้ายล็อกบนอาจารย์หวานเด้งยังได้แรงกระแทกขวาไปก่อนครับได้มาเป็นชุดใหญ่ครับอับบาสไม่สนเลยครับสิงโตขวางแต่ไม่อยู่ครับโอ้โหจะเป็นอับบาสที่ตีเอาเลยครับแต่ว่าก็ถูกโต้เหมือนกันไม่ใช่ว่าตีแต่เพียงผู้เดียวนะครับต้องบอกว่าเป็นนักมวยเข่าที่ชกมวยไม่น่าเบื่อนักมวยทั้งคู่ครับขยันเสียบขยันแทงขยันเด้งกับมัดเด้งของขวามาสิงโตดันแทงซ้ายใช้เวลาไม่นานครับในการเบียดหาจังหวะเด้งนักมวยทั้งคู่ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเวลาไม่ถึง1นาทีหลังจากนี้ครับแล้วเวียงทิ้งเลยครับเป็นทางด้านสิงโตที่หักอัปปัตล้มลงไปนะครับลุกขึ้นมาใหม่ครับหัวบาดก็ลุกช้าครับต้องใช้มือใช้แขนช่วยพยุงตัวแล้วก็อีกทีวางขวาโดนตัดแล้วเททิ้งครับจังหวะนี้ล้มลงไปติดกันครับอับบาสการส่งตัวแล้วจะหายไปครับจับไปเด้งเข่าขวาส่งเล็งขึ้นมาครับอับบาสหักเอาแล้วเด้งเข่าขวาตามสับสอกซ้ายและจีฮิต้ามุมละครครับอับบาสได้เอาคืนเหมือนกันสงครามยังไม่จบท่านผู้ชมตีขวาอับบาสเจอซ้ายของทางด้านเจ้าสิงโตแล้วเติมอีกทีครับนี่แหละครับเข็นกันตลอดเหลือเวลาอีกนิดเดียวครับสิงโตเดินหน้าลุยอับบาสก็ไม่ยอมหนีครับหาช่องเข้าทำเหมือนกันแล้วก็อับบาสแทงซ้ายสิงโตตีอ้อมและท่านผู้ชมครับครบ3ยกครับในคู่เอกนำรายการพิกัด 68.5 กิโลกรัมสิงโตว.วัฒนะนักชกในมุมน้ำเงินเจอกับนักชกดีกรีแชมป์อย่างอับบาสม.ราชพฤกษ์ครับโอ้เข้มข้นครับท่านผู้ชมครับสำหรับคู่เอกนำรายการในวันนี้แต่ว่าอย่าลืมครับยังเหลืออีกหนึ่งคู่ครับพิกัด61กิโลกรัมระหว่างเต็ง1ชอชัดชัยกับพานทะเลเกียรตินาวีรออยู่แต่ต้องบอกว่าคู่นี้แลกกันได้สนุกครับอัดกันไม่หยุดเลยทีเดียวดูจังหวะเสียบขวาครับแต่ว่าอับบาก็เดินชนเดินคว้ากันตามสไตล์เอาล่ะครับท่านผู้ชมครับผลการตัดสินคู่นี้สำคัญครับใครจะได้รับการชูมือไปลุ้นกันครับAlright, ladies and gentlemen, the final prize. Max. สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max Muay Thai Stadium พัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max Muay Thai Official ได้แล้ววันนี้ No prizeMax Muay Thai Facebook page. Alright, ladies and gentlemen, of the three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner. Draw! Summer, it's a draw, ladies and gentlemen.อะไรครับคุณผู้ชมไม่อยากเพิ่งลืมเปลี่ยนช่องไปนะเดี๋ยวเราต่อมวยคู่ที่5กันครับ Alright, ladies and gentlemen, we'll be right back after the short break. This is Muay Thai Fighter. Max. Muay Thai Fighter. Ladies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. And now let's run our last bout.เอาละครับคุณผู้ชมก็มาลุยกันต่อกับมวยคู่ที่5ซึ่งเป็นมวยคู่สุดท้ายของรายการมวยไทยไฟเตอร์ในค่ำคืนวันนี้ครับ Alright, ladies and gentlemen, introducing your Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing Ubon Ratchathani Province. 22 years of age, ladies and gentlemen, let's hear it for Phran Thale Kiat Na Wi.
Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing Ubon Ratchathani province. 22 years of age, ladies and gentlemen, Prantare Kianawi. And his opponent in a red corner, another young Thai warrior. He representing Buriram province. 15 years of age. Ladies and gentlemen, let's hear it for Teng Nung Chaw Chat Chai. Ladies and gentlemen, introducing your young Thai warrior fighting out of the red corner. He representing Buriram province, Teng Nung Chaw Chat Chai. เอาละครับท่านผู้ชมครับและนี่คือคู่ปิดท้ายรายการแถมให้อีก1คู่พิกัด61กิโลกรัมครับพานทะเลเกียรตินาวีเปิดศึกปะทะกับเต็ง1ชอชัดชัยครับหน้านักชกในมุมน้ำเงินครับพานทะเลเกียรตินาวีครับนายณัฐวุฒิปัตสาสิงห์จากตำบลท่าโพสีอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบัน22ปีครับส่วนสูง165ซมจากสังกัดค่ายมวยเกียรตินาวีครับ3ฟอร์มหลังนี้ยังแจ้งเกิดไม่ได้แต่ก็ถือว่าเป็นนักชกที่ชกได้สนุกครับซึ่งวันนี้ต้องมาเจอกับทางด้านเต็ง1ชอชัดชัยครับนายภูวนาถวุฒิวงศ์ครับจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ในวัย15ปีต้องบอกว่าสรีระรูปร่างสูงลอยกว่าครับในส่วนสูงพิกัด170ซมสามฟอร์มหลังชนะ2แพ้1ครับจากชอชัดชัยบุรีรัมย์ครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือคู่ปิดท้ายครับท่านที่สังเกตครับเจ้าพลานทะเลครับมาชกทุกครั้งนี่เป็นที่ชื่นชอบสำหรับแฟนมวยของแม็กมวยไทยครับชอบบูชอบลุยชอบวัดดวงครับส่วนเต็ง1เต็ง2ฝาแฝดกันก็สุดท้ายกันแสดงเขาก็มาจากชอชัดชัยครับเข่าในอาชีพแล้วก็เหนียวแน่นเป็นพิเศษเอาละครับท่านผู้ชมครับยกที่1ครับเข้ามาพยายามจะใช้จังหวะเตะเจาะยางก่อนครับพลานทะเลแน่นอนจะเป็นทหารเรือครับต้องเป็นพลานทะเลครับนี่แหละครับตับล่างพับนอกไปก่อนครับล้วงลำตัวมาแต่ข้างหน้าเต็งหนึ่งครับชื่อเต็งหนึ่งก็คงไม่อยากจะจบด้วยการเป็นที่สองครับพยายามเดินเยอะเข้าหาแต่แข็งสั่นแล้วต่อยขวาเข้าไปเหลือบมากกระโดดเตะเจาะยางเลยครับด้านพลานทะเลบอกรุนแรงครับได้ยินเสียงดังไปถึงนอกสังเวียนครับลูกนี้เต็งหนึ่งยังเข้าไม่ถึงตัวครับครับหมดมาอีก2ครั้งซ้ำๆครับทางด้านพลานทะเลเต็มตอนนี้ถึงตอนนี้บอกว่าใจเย็นไม่ได้แล้วครับแล้วดูเอ้าฮุกซ้ายล่วงเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้ไม่นับครับลุกเร็วครับด้านเจ้าเต็งหนึ่งเอาเลยครับตอนนี้เป็นพลานทะเลเดินบุกเลยครับโอ้ทุบซ้ายทุบขวาต้อนเอาบวกล่วงลงไปอีกครั้งล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่อีกแล้วครับลูกตาล้มลุกหรือเปล่าครับท่านเต็งหนึ่งพยายามจะบวกครับพยายามต่อยขวาคืนครับเต็งหนึ่งเสียบซ้ายมาจากพันทะเลโอ้โหกดมาเสียบครับเสียช่วงกันไหมแต่จังหวะกดมาเสียบทำได้ดีกรรมการจะยิงแยกออกมาครับจังหวะนี้เป็นนาทีทองของทางด้านพันทะเลเอาแล้วนี่ครับสวนเลยครับท่านเต็งหนึ่งจิ้มขวาเข้ามาพันทะเลสวนศอกตบซ้ายเติมเอาล่วงลงไปอีกครั้งครับโอ้จังหวะนี้ต้องนับแล้วครับฮุกขวาจากพลานทะเลครับโอ้กดหน้าคว่ำเลยครับมาจะปิดเกมไวหรือเปล่าเอาเลยครับเสียไป1นับแล้วครับทางด้านเต็ง1นี่ครับเก่งกับปั้นแดงครับพลานทะเลโอกาสมาถึงครับเต็ง1พยายามบวกมาสู้มาเดินตับศอกขวาในมาเต็ง1ทิ้งเสียบขวาก่อนโอ้นี่ครับยัดได้มาแทงซ้ายจากเต็ง1พลานทะเลตีขวาโอ้เอาเลยครับก็พยายามจะถอนทุนคืนครับด้านเต็งหนึ่งนี่ครับเสียไปแล้ว1คะแนนครับเอาโอ้ลูกนี้ร่วงครับเต็งหนึ่งตาค้างครับลุกขึ้นมาเร็วโอ้เมาครับปัดไปปัดมาครับขาของด้านเต็งหนึ่งโอ้โดนหมัดขวาเข้าไปอีกแล้วครับหลังจากนี้จะเสียนับอีกไม่ได้แล้วนะครับด้านเต็งหนึ่งครับเอาเลยครับพันทะเลจะสวมวิญญาณเพชฌฆาตหรือไม่เอาฟอกแล้วหมัดเสียบตามบ้างแหว่งเติมด้วยแข้งขวาครับ
โอกาสทางครับพันทะเลเต็งหนึ่งตอนนี้ประคองตัวไปก่อนครับรอดไม่รอดโดนจะโอ้ลูกนี้ล้มครับกรรมการไม่ต้องนับแล้วครับครั้งที่3ยุติการชกไปเลยครับโอ้โดนก่อนครับสุดท้ายครับพยายามจะแลกแบบสเปรย์สปะครับสุดท้ายในความแม่นยำตกอยู่ที่ทางด้านพลานทะเลโอ้จบไวครับเช็คบินเลยครับนี่ครับสีผลามใจร้อนหน่อยๆครับทางด้านเจ้าเต็งหนึ่งครับดูภาพช้าครับขยับเข้ามาถึงขวาก็โดนส่วนครับตบซ้ายเข้ามาดูจังหวะปังเข้าไปโอ้โหนี่ครับหน้าคว่ำเลยครับขนาดกาดไม่ตกท่านผู้ชมแต่ต่อยลอดกาดเข้าไปครับดูครับไล่เข้ามาครับตบซ้ายแล้วทุบเข้าไปด้วยขวาครับหลังจากนั้นก็พยายามจะลุกโอ้โหแต่ว่านี่ครับมาเต็มหน้าเลยครับเตะขวามาก่อนแล้วบวกครับโอ้เอียงครับเอียงแล้วจังหวะสุดท้ายครับโอ้โหขวาอีกครั้งครับเมาครับโดนแต่ละทีเนี่ยชัดเจนทุกทีครับโอ้ปิดเกมเลยครับท่านผู้ชมครับเป็นชัยชนะของทางด้านพลานทะเลเกียรตินาวีแจ้งเกิดได้ครับไปบนเวทีครับ Alright ladies and gentlemen the fighter prize Max สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้No prize. Max Muay Thai Facebook page. All right, ladies and gentlemen, we have a winner by ways of technical knockout. Blue corner, Pran Thale, Kiat Nawi. All right, ladies and gentlemen, we'll be right back after a short break. This is Muay Thai Fighter.